สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Comment เนยอ่ะมีคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีประเทศที่มันเจริญพัฒนาแล้วมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมาถึงจุดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้อย่างไรเนยก็ได้ไปทำการหาข้อมูลมาแล้วก็จะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวด้วยโอเคอย่างแรกเลยเราต้องพูดถึงความหนาแน่นของประชากรและขนาดของประเทศคือทุกรัฐเนี่ยมีผู้ติดเชื้อหมดเลยแต่ผู้ติดเชื้อจำนวนมากมันไปกระจุกตัวกันอยู่ในรัฐที่มีเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แคลิฟอร์เนียแล้วเมืองต่างๆเหล่านี้เป็น travel destination เป็นเมืองที่ใครก็ตามที่มาอเมริกาต้องมาเที่ยวที่เนี่ยแล้วมันมีคนเข้านอกออกในเยอะตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงมีคนติดเชื้อเยอะขนาดเนี้ยอ่ะเรามายกตัวอย่างเมืองนิวยอร์กเมืองนิวยอร์กเนี่ยมีประชากร 8.5 ล้านคนเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา1สแควร์ไมล์มีประชากรอาศัยอยู่ 27,000 คน wow. ลองคิดดูแล้วกันแล้วมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 44,000 คนแล้วซึ่งถ้าเทียบกับลอสแอนเจลิสที่เนยแบบโอ้ยคนมันเยอะมันหนาแน่นรถมันติดมากเลยเนี่ยอันเนี้ยนิวยอร์กเนี่ยมากกว่าเป็นเท่าตัวซึ่งถ้าคุณมาดูวิถีชีวิตของคนนิวยอร์กคุณจะรู้ว่ามันถูกแพ็คเข้าด้วยกันน่ะคุณจะเห็นว่ามีคนเดินตามท้องถนนเต็มไปหมดเลยแล้วแบบเดินกันแบบไหลชนไหลอ่ะมันไม่ได้สเปรดออกมันไม่ได้กระจายออกมันเป็นเมืองที่โตในแนวตั้งซับเวย์หรือรถไฟฟ้าใต้ดินในวันหนึ่งมีคนใช้บริการทั้งหมด 4.3 ล้านคนซึ่งเนี่ยเป็นแค่วันเดียวนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อก็มีสูงมากปัจจัยที่2ก็คือประเทศอเมริกามีอัตราการตรวจโรคสูงการที่ประเทศนึงจะมีจำนวนผู้ป่วยคอนเฟิร์มเยอะขนาดนี้พุ่งสูงขนาดนี้นั่นหมายความว่าเขาต้องมีการตรวจเยอะตรวจเจอเยอะยิ่งมีคนจำนวนมากโดนตรวจนั่นก็หมายความว่าตัวเลขนั้นสามารถอธิบายสถานการณ์ความเป็นจริงของประเทศได้มากการที่ประเทศบางประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยไม่ได้หมายความว่าในประเทศมีผู้ติดเชื้อน้อยเสมอไปเพราะในประเทศนั้นประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการตรวจได้ทำให้เอ้ยตัวเองก็เป็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นแล้วก็คุกคีอยู่กับคนทั่วไปไอ้แบบนี้น่ากลัวสำหรับประเทศอเมริกาใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาจับคนตรวจไปเยอะมากในรัฐนิวยอร์กรัฐเดียวมีคนถูกตรวจ 100,000 รายยิ่งตรวจมากยิ่งเจอมากตัวเลขก็จะยิ่งสูงตัวเลขยิ่งสูงนั่นหมายความว่าตัวเลขนี้มันสะท้อนสถานการณ์ความเป็นจริงไงแล้วเขาจะได้จัดการกับการรักษาเยียวยากันถูกถามว่าตัวเลขที่สูงเป็นเรื่องที่น่าตกใจไหมใช่แต่มันคือความเป็นจริงดีกว่าอุบอิบเอาไว้ไม่ได้ตรวจแล้วสุดท้ายสถานการณ์ก็บานปลายแล้วเอาไม่อยู่เรื่องที่3ที่จะพูดถึงคือความล่าช้าในการตัดสินใจของรัฐบาลรัฐบาลกลางของสหรัฐถูกคนอเมริกันจำนวนมากต่อว่าแล้วก็บอกว่าผิดหวังในความล่าช้าในความประมาทของรัฐบาลไม่มีการออกมาตรการที่จริงจังเด็ดขาดตั้งแต่เนิ่นๆทำให้สถานการณ์มันบานปลายควบคุมไม่อยู่แล้วทรัมป์เนี่ยไม่ยอมออกมารับว่าสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงมันเลวร้ายจนกระทั่งถึงประมาณใกล้ๆกลางๆเดือนมีนาคม The virus will not have a chance ซึ่งคุณควรจะไหวตัวไวกว่านั้นน่ะและแม้แต่ระดับรัฐบาลท้องถิ่นน่ะรัฐบางรัฐก็มีการออกมาตรการที่เด็ดขาดออกมาแบบช้ามากอย่างเช่นรัฐนิวยอร์กณวันที่ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กออกมาประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินคือมีคนติดเชื้อไปแล้ว 2,300 คนอีกหนึ่งรัฐที่น่าเป็นห่วงเลยนะก็คือ
หลุยเซียนาเมืองนิวออร์ลีนส์เมืองนิวออร์ลีนส์ไม่ได้เป็นเมืองที่ติดโผ1ใน10ของเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกามันเป็นไปได้ยังไงในวันพุธที่ผ่านมาถึงวันพฤหัสในวันเดียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม510คนในวันเดียวเท่านั้นซึ่งหลายๆคนเขาก็เชื่อว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งในตอนนั้นมีการระบาดของโรคแล้วนะแต่ยังไม่มีในนิวออร์ลีนส์ทุกๆปีในเมืองนี้จะมีเทศกาลที่ชื่อว่า Mardi Gras หรือว่า Fat Tuesday ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยของชาวคริสเตียนในบางกลุ่มก่อนที่เขาจะเริ่มเข้าถือศีลอดในแต่ละปีเทศกาลนี้จะมีคนหลั่งไหลจากทั่วโลกเข้ามาเพื่อร่วมงานนี้ประมาณ 1.4 ล้านคนไวรัสในรัฐอื่นอย่างเช่นวอชิงตันอะไรอย่างเงี้ยเริ่มระบาดแล้วแต่รัฐบาลท้องถิ่นในหลุยเซียนาณเวลานั้นยังเชื่อว่าไวรัสเนี้ยมันยังไม่น่ากลัวขนาดนั้นเขายังเอามันไปเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วก็ไม่มีการสั่งยกเลิกเทศกาลนี้13วันถัดมามีผู้ป่วยคนแรกในเมืองนิวออร์ลีนส์เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นโอ้ไวรัสแพร่ไวมากในสถานการณ์แบบนี้ทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมสนามมวยบ้านเราลองคิดดูว่าถ้ารัฐบาลมีการสั่งห้ามตั้งแต่แรกอะสถานการณ์ก็คงไม่บานปลายขนาดนี้ไหมสำหรับ3ข้อที่เนยพูดมาเนยได้ไปอ่านจากบทความของ CNN แล้วเนยก็จะแปะลิงก์บทความไว้ข้างล่างนี้หลังจากนี้จะเป็นความคิดส่วนตัวของเนยนะอย่างแรกเลยที่เนยเห็นนะก็คือวัฒนธรรมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคด้วยอย่างเช่นการทักทายของคนอเมริกันจะมีการจับมือกันจะเป็นการกอดจูบซึ่งมันแบบมันใกล้ชิดมากเลยอะและแม้แต่ประธานาธิบดีเองนะคนเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยคุณไม่ควรที่จะใช้การจับมือนะคุณควรที่จะใช้ข้อศอกบะบั้มการหรือทำวิธีอื่นก็ได้แต่ไม่ควรเช็คแฮนด์ไม่งั้นไวรัสมันจะแพร่ระบาดไปประธานาธิบดีพูดว่าไงรู้ป่ะบอกว่าในสายงานของผมอ่ะมันต้องมีการจับมืออยู่แล้ว shaking hands sir because it almost becomes a habit and political people walk up to me they want แล้วผมก็ยังจะเช็คแฮนด์ต่อไปแต่หลังๆพี่แกก็เริ่มรู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนนะซึ่งในยุโรปเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันก็คือเขาจะจับต้องตัวกันในการทักทายเนาะแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนเอเชียวัฒนธรรมไทยที่เราจะไม่ไปสัมผัสกันโดยตรงอะถ้าไม่ใช่แบบคนที่สนิทกันจริงๆเนาะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือคนอเมริกันเนี่ยจะมีลักษณะการใช้ชีวิตอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวถ้าเป็นคนหนุ่มสาวนี่ก็คือจะออกมาใช้ชีวิตอยู่เองพวกเขาเนี่ยจะไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านคือจะมีแค่แบบว่าคือจะมีแค่ตัวเองหรือบางทีก็แบบเป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยคือมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและการปฏิสัมพันธ์ของเขาคือการออกไปข้างนอกออกไปบาร์ออกไปกินข้าวร้านอาหารซึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ทำให้เชื้อแพร่ระบาดมากขึ้นและเขาไม่มีแบบเขาไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านว่าเฮ้ยเองอยู่บ้านอย่าออกไปมันไม่มีไงคืออยากจะออกก็ออกชีวิตแบบมีอิสระฟรีดอมอยากจะออกก็ออกไปเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ2เจอมากับตัวเลยนะคือคนอเมริกันบางกลุ่มยังมีตรรกะของการป้องกันโรคที่ไม่ถูกต้องคนที่ใส่หน้ากากคือคนป่วยเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่คนที่ใส่หน้ากากคือคนที่อยากจะป้องกันตัวเองไม่ได้หมายความว่าเขาป่วยเสมอไปแล้วแบบคนที่ใส่หน้ากากนี่จะถูกมองแรงนะเพราะว่าเขาคิดว่าเราป่วยไงไปตลาดจะขอเปรียบเทียบ2ตลาดตลาดหนึ่งเนี่ยจะมีคนขาวเยอะตลาดหนึ่งอ่ะเป็นตลาดจีนตลาดจีนมากกว่า 50% จะมีคนแบบใส่ถุงมือจะมีคนใส่หน้ากากในขณะที่ตลาดคนขาวคนจะไม่ใส่ถุงมือจะไม่ใส่ผ้าปิดจมูกจะแบบเดินกันและเราคนเดียวที่ใส่ไปอ่ะดูกลายเป็นว่าเราแปลกอ่ะแล้วเราไม่ได้ป่วยนะเราแค่อยากจะป้องกันตัวเองก่อนขับรถผ่านยังเห็นออกมาวิ่งออกกำลังกายอันนี้ไม่ผิดนะ
แต่วิ่งออกกำลังกายแล้วคือเข็นรถเข็นลูกไปด้วยแล้วเกิดว่ามีคนจามไอขึ้นมาแล้วเอาไปติดลูกแล้วเด็กจะเป็นยังไงก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้หลักการระยะห่างทางสังคมอย่างจริงจังแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเอาคนใกล้ชิดเอาลูกไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงด้วยอย่างที่3คือประเทศนี้มีสิทธิเสรีภาพมากและบางครั้งอ่ะคือมากจนเกินไปด้วยความที่ประเทศนี้มันใหญ่มากเลยแล้วมีจำนวนประชากรเยอะมากการควบคุมมันยากอ่ะแล้วเนยก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะมีการจัดการที่เข้มงวดขนาดประเทศจีนเพราะอะไรรู้ไหมประเทศนี้ตั้งอยู่บนหลักการของสิทธิเสรีภาพคือจะมีคนเจ้าหน้าที่มาคอยตามจี้คุณหรือประกาศเคอร์ฟิวเฮ้ยคุณห้ามออกมาแล้วถ้าคุณออกมาโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยคือมันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการประกาศแล้วก็ขอความร่วมมือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะทำตามถูกไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลต่างๆที่เนยคิดว่ามันมีส่วนทำให้ประเทศอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่ามีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้อเมริกาเป็นถึงขนาดนี้ถ้ามีก็คอมเมนต์ข้างล่างช่วยบอกกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ข้างล่างนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เนยขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ